ชะลอเบาๆหมุนไม่รอหมุนไม่รอหมุนไม่รอมันจะได้ไม่บานถ้าเราหมุนไม่รอนะครับมันจะได้ไม่บานออกไปมีรถมาไหมหลังมอเตอร์ไซค์ได้ไหมได้ปล่อยเบรกได้จ้าแล้วหมุนเพิ่มครับคันเร่งคอมาเบาคอมารถเฉมารถทยอยคืนได้เลยจากคืนคืนแล้วเติมให้ตามคืนแล้วเติมให้ตามสวยครับเยี่ยมมาตรงมาเลยสวัสดีครับผมครับพบมาขึ้นเลยเติมให้ตามมาบอกว่าทยอยคืนนะครับมาครับผมคลิปนี้นะครับพามาพบกับสาวน้อยน่ารักนะครับมาฝึกนะครับขับรถกระบะคันใหญ่ๆ4ประตูเลยนะครับ4ประตูแบบนี้เลยซื้อมาปึ๊บมาฝึกซ้อมมาวนกันก่อนเนี่ยวิ่งนะครับพยายามฝึกทางที่เป็นทางโค้งนะครับทางโค้งไม่ใช่ทางโค้งหมายถึงว่าทางวิ่งไปแล้วมันวกกลับมาที่เดิมเป็นทางวงกลมนะครับอย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะวิ่งกลับมาบรรจบทางเราของเราตรงนี้เหมือนเดิมเวลาวิ่งเนี่ยมันจะมีทางตรงทางโค้งมันจะได้ฝึกหมุนพวงมาลัยฝึกเติมคันเร่งนะครับอันนี้เข้าวนมาสัก 2-3 รอบแล้วนะวนมาแล้วเริ่มคล่องแล้วนะครับจับพวงมาลัยเริ่มสบายๆชิวๆแล้วนะครับตรงนี้มีสะพานด้วยนะครับตรงนี้จะคอสะพานมันมีเราก็เบรกก่อนเบรกก่อนปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยเติมคันเร่งคันเร่งมาใช่ครับผมเยี่ยมไหลมาปุ๊บก็ผ่อนคันเร่งเห็นไหมแล้วก็ทำรถที่เบรกไหลลงมานิ่งๆเนียนๆช้าๆเนิ่มๆแต่ไว้ไม่ไหลเราเบรกนะครับแต่ให้มันไหลนะเวลาเบรกเนี่ยเบรกจะให้มันไหลปุ๊บก็ดูปลายโค้งมีไหมไหลมานิ่งๆไหลมาเรื่อยๆมองปลายโค้งมีรถมาไหมพวงมาลัยก็หมุนด้วยคันเร่งก็คอมาเบาๆวิ่งตรงมานิ่งๆครับด้านหน้ามีทางขูดขาดจะออกขวาหรือจะตรงไปก็เลือกเอาต้องเรียนออกขวานะวิ่งตรงมาครับทำไมจะออกขวาล่ะตรงนี้มันมีทางขูดขาดครับต้องหลบดึงเข้าซ้ายมาเบรกเบาๆตรงนี้มีเนินลูกหนอนฟืบถ้าไม่มีรถสวนมาเราหักออกได้นะแต่ถ้ามีรถสวนมาปุ๊บเราก็ต้องอยู่เลนเรานะครับทีนี้เพื่อนๆมาดูครับเวลาคืนพวงมาลัยนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับเท้ามารอที่เบรกนะครับหมุนมาหมุนมาปึ๊บจับความรู้สึกเราโค้งตามทางมานะครับแล้วค่อยๆคืนนะครับนี่นะครับตักตัวแรกนี่กระชากเวียงไปเวียงมานะครับคืนแบบไม่ทันอ่ะกลัวจะไม่ทันกลัวรถจะกินเลนนะครับครูตั้มขาทำยังไงรถถึงจะไม่กินเลนข้ามไปฝั่งนู้นนะครับก็ดึงพวงมาลัยมาเรื่อยๆครับพอรถโค้งเข้ามาปึ๊บหน้ารถฝั่งขวาเนี่ยมันไม่ล้ำเส้นแบ่งเส้นแบ่งช่องไปเนี่ยทยอยคืนได้เลยครับและไม่ต้องรีบนะคืนเรื่อยๆนิ่งๆนะครับพอจับทางได้ปุ๊บล้อไอ้พวงอะไรก็จะคืนเองแค่คอเขาเร่งมาเบาๆนะครับทีนี้มาดูกันอีกรอบนึงครับมันจริงหรือเปล่าครูมั่วหรือเปล่าเนี่ยนักเรียนทำได้ฟุกหรือเปล่านะครับมาดูกันครับนักเรียนฟุกไหมเดี๋ยวมาดูกันครับตรงนี้เป็นทางสามแยกนะครับเบรกเบาๆหยุดชะลอจนเกือบหยุดนิ่งนะครับชะโงกออกไปดูหมุนรอด้วยหมุนรอปุ๊บมีรถมาไหมเป็นรถกระบะนะหลังรถกระบะมีรถมาไหมเบียร์ก่อนนะมอไซค์เข้าช้าไปได้ครับผมหมุนมาเลยครับหมุนมาเลยครับเนี่ยพอปล่อยเบียร์หมุนมาเลยครับหมุนมาปุ๊บโค้งมาปุ๊บแล้วถ้ายอยเติมเร่งตามแบบนี้ครับดึงมาปุ๊บให้รถอยู่ในเลนสวยครับผมพอรถตั้งตรงปุ๊บคันเร่งตามได้เลยนักเรียนบอกทำได้ยังไงหนูก็งงตัวเองครับครูนะครับนักเรียนทำได้เนี่ยมาเรียนมารู้เนี่ยค่อยจับเอามารู้เดี๋ยวมันก็จับทางได้ครับด้านหน้ามีรถใหญ่ใช่ไหมเราก็ชะลอเบาๆวิ่งนิ่งๆก็ค่อยไปไม่ต้องรู้ว่านักเรียนกลัวเกรงนะครับรถเยอะรถใหญ่ก็จะเกรงๆชะลอนิดนึงพอพ้นมาเคร่งตามมาโอ้พี่ตั้มเกียร์ออโต้ใครก็ขับได้ก็จริงครับเกียร์ออโต้อันนี้เกียร์ออโต้นะเพียงแต่ว่าคันมันยาวกะวงเลี้ยวลำบากคืนพวงมาลัยลำบากนะครับยกคันเร่งเบาๆท้ามารอนะครับให้มอเตอร์ไซค์พ้นไปก่อนนะพ้นแล้วก็เติมคันเร่งตามเอาชัวร์ไปก่อนเกิดเขาล้มมายังไงเราก็ยังเบรกทันเพราะท้าเรารอที่เบรกนะครับแต่ถ้าเราเขาล้มมาท้าอยู่คันเร่งเนี่ยเราเหยียบซ้ำก็ได้เนี่ยดังนั้นไม่มั่นใจท้ามารอที่เบรกดีที่สุดครับปึ๊บไหลมานิ่งๆรถขึ้นเนินแล้วคอคันเร่งมาก่อนจับความรู้สึกของเราอยู่ตรงกลางเลนใช่พอขึ้นมาแล้วยกเบรกยกเร่งเบาๆเท้ามารอที่เบรก
เอาอยู่ไหมความรู้สึกมันชันไหมไหลมานิ่งๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวซ้ายกันอีกรอบนึงนะเราจะวนกันอีกรอบนึงนะครับให้เพื่อนๆดูว่าเวลาหมุนพวงมาลัยเราซ้อมเนี่ยอย่างเราซ้อมแถวนี้เราจะทำยังไงนะครับไหลมานิ่งๆชะลอเบาๆเบรกให้รถช้าลงหมุนมานะครับหมุนมาเลยหมุนมาเลยปึ๊บนะฮะมันไม่ข้ามไปคือมาเลยจากคือมาปึ๊บจะเพิ่งเติมนะเบรกก่อนนะเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนเปิดไฟเลี้ยวขวาชิดออกขวาดึงออกขวาชิดจ้าดึงออกขวาชิดจ้าฮะถ้าเราชิดซ้ายขึ้นไปพอเราดึงออกไปได้เนี่ยน่าจะไปเกี่ยวฝั่งนั้นนะครับดึงออกมาขอคะเร่งมาเลยคืนขอคะเร่งมาพ้นแล้วดึงเข้าซ้ายฮะเยี่ยมนะครับตรงไปครับสวยเวลามีรถจอดขวางอยู่ฝั่งนี้นะครับเราจ่อทางขวาเปิดไฟเลี้ยวขวาแต่ยังไม่ไปแค่จ่อคันฝั่งนู้นเขาก็จะรู้แล้วว่าเราจ่อเขาก็จะรีบออกมาปุ๊บพอเขาพ้นปุ๊บเราก็ออกไปได้เลยนะอย่าไปชิดฝั่งซ้ายเพราะมันจะออกยากนะครับวิ่งตรงมานิ่งๆนะครับไหลมานิ่งๆไหลมานิ่งๆไหลมาเรื่อยๆฮะคอเคร่งมาเบาๆจ่อจะโค้งแล้วคอเคร่งมาจะได้คุมพวงมาลัยได้ง่ายๆนะครับเรากลับรถเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายแซงขวาเขาไปเขาแซงไปเขาอยู่ด้านนอกเขารู้หมดเขาแซงพ้นไม่พ้นเราวิ่งนิ่งๆของเราก็พอเรารถใหญ่นะครับสบายสบายนักเรียนจับได้แล้วว่านักเรียนเริ่มคล่องแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะไปออกถนนใหญ่กันนะครับดูนักเรียนเริ่มไม่เกร็งแล้วสบายสบายชิวๆขึ้นพวงมาลัยถูกจังหวะความเร็วในการคืนโอเคแล้วก็การเติมคันเร่งนะครับบางจังหวะเนี่ยพอเราเติมคันเร่งปุ๊บพวงมาลัยมันจะคืนเองนะครับมันจะเป็นระบบของมันเลยในนักเรียนเริ่มจับทางได้แล้วก็ปล่อยให้มันคืนเองเบาๆนะครับดึงออกขวานิดๆครับรถมอเตอร์ไซค์ฮะปึ๊บตรงมานิ่งๆตามทางมานะครับเวลาขับรถเนี่ยมองไปโค้งไกลๆเลยมีมอเตอร์ไซค์พวดพาดออกมาไหมเราจะได้เบรกทันปึ๊บดึงมาเรื่อยๆครับดึงมาเรื่อยๆใช่ใช่แล้วค่อยๆคืนด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรถจอดนะครับใช่ค่อมๆเส้นไว้ครับแล้วดึงเข้ามาพอแล้วดึงเข้ามาเบรกเบาๆนะจ๊ะเบรกเบาๆนะจ๊ะจับความรู้สึกให้เราอยู่ตรงกลางเลนนิ่งๆคืนขวาหน่อยๆตรงมาครับผมโอเคขออีกรอบได้ไหมครับขออีกรอบนะเราจะวนซ้ายเนี่ยครับเวลาเพื่อนๆมาอยู่ตามต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ชานเมืองเนี่ยหาทางที่เป็นวงกลมวิ่งมานะครับวิ่งมามันจะฝึกคันเร่งต่อเนื่องฝึกเลี้ยวนะครับหาทางเป็นวงกลมนะครับแต่ถ้าเริ่มขัดครั้งแรกวิ่งตรงๆก่อนเบรกชะลอเบาๆปึ๊บไหลมาหมุนรอไหลมาไหลมาเราไปครับเราไปเขาชะลอเราไปครับหมุนมาครับหมุนมาปึ๊บทยอยคืนคันเร่งคอมาคอเร่งคอมาไปตรงไปดูอาการรถนะครับถ้าเขาชะลอเราไปได้เลยนะถ้าเขาชะลอให้เราไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเขาพวดมาปึ๊บแล้วก็ชะลอให้เขาเขาดูออกอยู่แล้วว่าใครขับเป็นไม่เป็นนะถ้าคนขับรถเป็นนะนะครับวิ่งตรงมานิ่งๆสบายๆหายเกร็งไหมยังดีขึ้นนะไม่ค่อยเกร็งนะเบรกเบาๆนะตรงนี้ทางโค้งเราไม่รู้ฝั่งนู้นมีรถใหม่มาไหมฮะโอเคนะครับทำไมไม่ให้แฟนสอนให้นะครับเพราะนักเรียนบอกทะเลาะกันสอนก็หาว่าเราเถียงคู่อีกเถียงแฟนอีกนะครับไม่ก็เป็นอย่างนี้ก็ต้องมาเรียนนะครับมันสอนกันไม่ได้จริงๆแฟนนะครับดีสอนไม่ได้เลยสอนไม่ได้เลยสอนทะเลาะกันเลยงอนกันตอนนี้ยังงอนอยู่ไหมไม่เลยนะนอนอยู่บ้านนะครับแฟนนอนอยู่บ้านก็เดี๋ยวตอนเย็นนี่ก็สบายแล้วคล่องแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนบอกว่าเนี่ยหนูดูคลิปครูถอยเข้าบ้านถอยเข้าจอดใช่ไหมแฟนให้แฟนสอนก็ถอนก็ทะเลาะกันถอยไม่ได้ปุ๊บมาดูคลิปครูนั่งทำตามถอยเข้าได้เฉยเลยแฟนงงเลยเพื่อนบอกถอยได้ไงวะบอกเนี่ยดูคลิปครูพอมันดูปุ๊บมันต้องมาเรียนนะเนี่ยมันได้มันรู้มันทำได้มันก็ติดใจบางอย่างก็มาเรียนดีกว่าสบายสบายเนี่ยเริ่มคล่องแล้วพอรู้วิธีปุ๊บเหมือนมันนั้นขับไปโรตัสเพื่อไปขับถอยเลยถอยไม่ได้ถอยไม่ได้มันต้องมาต้องให้ครูตั้มมาสอนเติมเครื่องตามสวยพอขึ้นมาข้างบนแล้วยกเครื่องเบาๆใช่คราวนี้เราก็ทำมารอที่เบรกมาจับอาการไหลมานิ่งๆมองทาง
วยพอลงมาที่พื้นแล้วคอเขาเร่งมาเบาๆแล้วก็มองปลายโค้งมีรถมีหมามีเมียมีมอเตอร์ไซค์ไหมดึงพวงมาลัยเรื่อยๆถ้าได้องศาและค้างพวงมาลัยไว้แต่ถ้าไม่ได้ก็ดึงเพิ่มเรื่อยๆดึงจนกว่าจะได้ปุ๊บก็เลือกเอาจอขวาที่ส่งไปอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะเผื่อมอเตอร์ไซค์เขาพลาดพลาดมาเบรกเบาๆตรงนี้มีแนวลูกหนอนครั้งที่2และ1 2และเติมเคร่งตามได้เลยสวยถ้าเราวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราดูฝั่งนี้ไว้รอทางขวานี่มีรถมาไหมถ้าไม่มีปุ๊บเราก็มาจ่อเลยครับไหลมานิ่งๆมีรถมาไหมมีนะไหลมาหมุนมาหมุนมาเรื่อยๆได้แล้วค้างพวงมาลัยไว้นะครับแล้วนั่นไงฮะเป็นไงนักเรียนเริ่มคล่องแล้วนะครับชิดขวานิดๆเพราะฝั่งซ้ายมีน้ำครับผมแต่ไม่ต้องข้ามเลนไปชิดโต๊ะใช่แล้วไหลมานิ่งๆใช่ใช่ปึ๊บพอพ้นแล้วก็คันเร่งตามได้เลยแบบนี้เลยครับนักเรียนเก่งไหมเนี่ยสบายแล้วผมสบายเนี่ยสอนสบายแล้วนักเรียนคล่องแล้วนักเรียนบอกทำไมแฟนหนูไม่สอนแบบนี้มั่ง จะได้ไม่ทะเลาะกันนักเรียนบอกเนี่ยแฟนหนูเขาไม่สอนแบบครูตั้มเลยถ้าเขาสอนเขาไม่ทะเลาะกันแล้วเนี่ยได้นะครับเริ่มคล่องแล้วดูออกนะครับทีนี้เดี๋ยวนี่เราจะออกส่วนใหญ่นะครับให้เพื่อนดูก่อนให้เพื่อนดูก่อนนะครับชะลอเบาๆหมุนไม่รอหมุนไม่รอหมุนไม่รอมันจะได้ไม่บานถ้าเราหมุนไม่รอนะครับมันจะได้ไม่บานออกไปมีรถมาไหมหลังมอเตอร์ไซค์นี้ได้ไหมได้ปล่อยเบรกเลยจ้าแล้วหมุนเพิ่มครับคันเร่งคลอมาเบาคลอมารถเฉมาแล้วทยอยคืนได้เลยจากคืนคืนแล้วเติมเร่งตามคืนแล้วเติมเร่งตามสวยครับเยี่ยมมาตรงมาเลยครับฮะไปสนใจกันครับส่วนคลิปนี้ประมาณนี้นะนะครับให้เพื่อนๆดูว่าคืนพวงมาลัยยังไงเลี้ยวยังไงนะครับรถเฉมานะครับด้านหน้าฝั่งขวาไม่กินเส้นเข้าไปเนี่ยคืนพวงมาลัยได้เลยนะแต่ตอนเลี้ยวมานี่หมุนพวงมาลัยมาเรื่อยๆจนรถโค้งตามทางมาพอรถอยู่ในเลนตามที่เราต้องการแล้วทยอยคืนนะครับลองไปฝึกดูค่อยๆทำค่อยๆฝึกเดี๋ยวจับทางได้ครับแต่สำคัญต้องตอนที่เลี้ยวโค้งมานี่คอเคร่งเบาๆคอเคร่งมาแต่เคร่งเบาๆตามมาด้วยแต่เหยียบลึกอย่าเหยียบลึกเหยียบเบาๆแผ่วๆให้มันมีเหมือนฟังเสียงเครื่องยนต์เหมือนไม่มีให้เสียงไหลตามมาด้วยครูรถหนูเป็นรถไฟฟ้าก็เหยียบรถเหยียบแรงเข้าไปให้มันไหลนิดๆให้ความรู้สึกว่ามันมีแรงไหลแค่นั้นเองนะครับผมส่วนคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะใครฝึกขับรถเนี่ยลองหาสถานที่วนๆเป็นวงกลมนะครับมันจะได้พอเราขับคล่องนะวนแบบนี้มันจะทำให้เราขับได้คล่องมากขึ้นนะครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆเขาขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทำกันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมพี่ดำถามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาถอยเข้าซองไม่เคยพาทำอะไรเลยครับนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงเปลี่ยนเลนแล้วก็ถอยเข้าซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทำงานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรกับอดิรันอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปนะครับผมไว้เจอกันที่นะสวัสดีครับยืดหยุ่นได้กันไหมครับ